รุปอานาปานุสติทั้ง16ขั้นค่ะโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะวันนี้จะได้พูดเป็นการสรุปเรื่องอานาปานสติดังที่ได้บอกไว้เมื่อวานสรุปอานาปานสติได้ในหลายแง่หลายมุมคือลักษณะของมันการกระทำของมันผลของมันอะไรต่างๆนี่เรียกว่าสรุปกันดูทีคราวนี้ในการกระทำแต่ละหมวดหมวดกายานะมันมีสมาธิเป็นส่วนใหญ่กำหนดที่ลมก็เป็นสมาธิกำหนดที่มีสองกายอันนี้ก็เป็นสมาธิมีปัญญาเจือนิดหน่อย ทำกายสังขารคือลมให้ระงับนี่ก็ยิ่งเป็นสมาธิแต่ในนั้นก็มีปัญญาเจืออยู่นิดหน่อยมันจึงจะทำได้หมวดนี้ก็เรียกว่าเป็นหมวดสมาธิเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ได้สมาธิได้ความรู้เรื่องสมาธิได้ตัวสมาธิได้ความชำนาญในสมาธิเพิ่มมากขึ้นในหมวดนี้หมวดที่สองเวทนานี่ก็มันปัญญามากขึ้นไปรู้จักปีติรู้จักสุขรู้จักความที่เป็นจิตสังขารมันก็สามารถให้มันสงบระงับลงไปมันเป็นปัญญาเป็นเรื่องปัญญาเป็นเบื้องหน้าหรือมากกว่าสมาธิแต่ก็ไม่พ้นที่จะมาสมาธิไม่พ้นที่จะมีสมาธิอันนี้มันเป็นอันรู้กันแต่ว่ามันมีสมาธิเจืออยู่เสมอทีนี้ปัญญามันมากขึ้นนี่ออกหน้ารู้เรื่องของปีติรู้เรื่องของความสุขรู้ความลับที่ว่ามันเป็นการปรุงแต่งจิตมา จัดการให้มันสงบลงไปนี่ก็มีความเป็นสมาธิอยู่บ้างมันเป็นเรื่องรู้มากกว่าเรื่องสงบที่หมวดที่สามหมวดจิตตานุปัสสนานี่มันเป็นการรู้กับการบังคับปนกันไปก็เลยสลับกันเป็นหมวดที่มีสมาธิกับปัญญาก้ำกึ่งกันเลยนี่หมวดสุดท้ายหมวดธรรมานุปัสสนานี่เป็นปัญญาเต็มที่จะเรียกเป็นปัญญาสุดเวียงเรามันรู้เรื่องอนิจจังตลอดสายไปแล้วแล้วก็วิราคะก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับนั่นมันวิราคะคลายกำหนัดมากไปมากไปก็ดับเองโดยไม่ต้องบังคับนั่นเรื่องของสมาธิจึงไม่ค่อยมีทีนี้พอปฏินิสสักขะรู้อย่างยิ่งว่ามันคืนแล้วสลัดคืนแล้วสลัดคืนแล้วก็เรียกว่ามันไม่ต้องบังคับหรือสมาธิอะไรปัญญาแล้วมันทำให้ลอยมันเองนี่ก็เป็นปัญญาสุดเวียงในหมวดนี้นี่เรียกว่าเราสรุปลักษณะหรืออาการของทั้งสี่หมวดอาการที่กำหนดด้วยสมาธิแล้วก็กำหนดอย่างแยบคายก็มีอยู่มากรู้อย่างแยบคายก็มีอยู่มากในชิ้นนี้เพราะการบังคับให้ทำควบคุมให้ทำนั่นก็เป็นศีลอยู่ในความหมายของคำว่าบังคับควบคุมให้ทำสำรวมระวัง
แล้วใครๆก็มองเห็นได้เองทำอนาปานสติอยู่อย่างถูกต้องเช่นนี้ศีลมันจะขาดได้อย่างไรกันมันมีภาวะแห่งความมีศีลเต็มอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำอนาปานสติอยู่มันจึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพร้อมอยู่ในนั้นทั้งสามประการที่บางคนเขาชอบทานก็ถามว่าทานอยู่ที่ไหนถ้ามันฉลาดมันก็เห็นเองเดี๋ยวนี้มันให้ทานหรือประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทานสูงสุดคือให้ทานตัวกู้มันเป็นแบบจาคะมันให้ทานตัวกูให้ทานตัวกูออกไปออกไปออกไปจนกว่าจะหมดตัวกูมันหมดตัวกูกันในหมวดที่สี่ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องทานเรื่องศีลมันมีมาเองโดยอัตโนมัติมาหัวบางแบบบางสำนักพอจะลงมือทำสมาธิกับบังคับให้รับศีลกันก่อนที่ตรงนั้นศีลแปดศีลสิบบังคับให้รับศีลกันที่ตรงนั้นหรือแสดงอาบัติกันที่ตรงนั้น มันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ได้แต่ดูมันใกล้ๆกับว่ามันไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวการกระทำนั้นนี่มันจะเป็นพิธีไปเสียมันจะอาศัยความศักดิ์สิทธิ์มีเจือไสยศาสตร์ไปเสียเรารู้ไหมว่ามันประมวลมาซึ่งทานซึ่งศีลซึ่งสมาธิปัญญาทีนี้ก็มาดูทั้งหมวดธรรมะนะทำสติอยู่ตลอดต้นจนปลาย16ขั้นก็ทำให้เป็นผู้มีสติมีธรรมะคือสติมีคุณธรรมคือสตินี่ก็มีปัญญารอบรู้มากขึ้นปัญญาก็พอกพูนมากขึ้นก็ปัญญาก็เต็มสุดในหมวดที่4ทีนี้ก็สัมปชัญญะการกำหนดเฉพาะด้วยปัญญาการกำหนดด้วยปัญญาก็เป็นการกำหนดเหมือนกันกำหนดด้วยสติก็เป็นสติกำหนดด้วยปัญญาก็เป็นสัมปชัญญะมันก็มีสัมปชัญญะฝึกอยู่ตลอดสายก็มีสัมปชัญญะเต็มที่ความเป็นสมาธิเริ่มมีตั้งแต่พอสักว่ากำหนดลมหายใจถ้าเป็นสมาธิมากขึ้นถ้าทำกายสังขารให้สงบระงับถึงที่สุดก็เป็นสมาธิฉันรูปฌานถึงที่สุดถ้าทำไปจนถึงที่สุดมันทำได้หากว่าเราไม่ต้องการถึงที่สุดต้องการพอสมควรมีสมาธิพอสมควรที่จะไปปฏิบัติขั้นต่อไปคือปัญญาที่เรามีไอ้ธรรมะที่ต้องการอย่างยิ่งสี่เกลอสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิที่ธรรมะนอกนั่นที่เรียกว่าจะเป็นลอยได้หรือบริวารก็เยอะแยะไปหมดศรัทธาก็มีเต็มที่วิริยะก็มีเต็มที่สติมีแล้วสมาธิปัญญามีแล้วศรัทธามีเต็มที่ขันติมีเต็มที่อิทธิบาทมีเต็มที่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะมองดูในหมวดในขั้นข้อทำไหนมันก็มีถ้ารู้จักมองหรือมีปัญญาที่จะมองมันมีธรรมะมากมายเลื่อนหลายประชุม
รวมอยู่ในนั้นในฐานะเป็นสิ่งที่พลอยได้โดยไม่ต้องเจตนาก็มีโดยเจตนาก็มีอานาปานสตินี่คุยได้เลยว่ามีธรรมะสมุทานธรรมะที่พลอยได้มากมายจะเกิดนี่เรียกว่าสรุปในส่วนลักษณะอาการการประพฤติการกระทำผลที่ได้ในทางธรรมเป็นหัวข้อธรรมะสี่เกลือได้มาเต็มที่พอใช้ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสี่เกลือนี่ใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมะอย่างที่กล่าวจะไปทำมาหากินปฏิบัติหน้าที่อย่างโลกที่เรียกว่าอย่างโลกทำไร่ทำนาค้าขายทำราชการกรรมกรแบกหามนี่มีปัญญาดีกว่าไม่มีแม้ที่สุดแต่นั่งขอทานโว้ยถ้ามันมีสี่เกลือนี่มันต้องขอทานได้เก่งกว่ากว่าคนที่มันไม่มีนี่สี่เกลือจะไม่ใช่ทางโลกทางบ้านเรือนในการบริหารชีวิตในบ้านเรือนทำดีในการหาทรัพย์สมบัติในการมีทรัพย์สมบัติในการรักษาทรัพย์สมบัติในการใช้สายทรัพย์สมบัติก็มีได้ดีสี่เกลือนี่สารพัดนึกที่ในทางธรรมะที่สูงขึ้นไปสี่เกลือนี่มันป้องกันกิเลสมันกำจัดกิเลสมันทำให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นในแง่ของการกำจัดการป้องกันการแก้ไขการรักษาอะไรก็หมดเลยประโยชน์จากสี่เกลือก็เรียกว่าได้หมดได้ประโยชน์หมดได้อุปการะทำเป็นอุปการะอย่างสูงสุดที่นี่ก็มาดูได้การเปลี่ยนแปลงนี่หัวข้อเราจะได้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก่อนนี่เป็นคนขาดสติมีสติลุ่มๆดอนๆก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้มีสติสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นที่ไม่เคยมีสีเกลือมันก็เกิดมีขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงมันก็มีมากตามที่มันเปลี่ยนแปลงมาก มาเป็นคนที่มีสติจากคนไม่มีสติมาเป็นคนมีสตินี่มันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คนมีสติทุกครั้งที่หายใจทุกครั้งที่หายใจออกข้าวเนี่ยก่อนนี่มันหาทำยายากเดี๋ยวนี้มันกลับจะมีทุกครั้งที่หายใจออกข้าวจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ทำด้วยสติไปเสียทั้งนั้นมันก็เลยมีสติอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวพูดว่าทุกกาละทุกเทศะวัดในมิติที่น้อยก็ทุกวินาทีในทางกาละทุกกระเบียดนิ้วในทางเทศะเรามีสติทุกกาละทุกเทศะจนกระทั่งทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็มันไม่กระทั่งทุกลมหายใจทุกเวลาละเอียดที่สุดเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเมื่อก่อนเป็นเด็กโง่ไปคบมารเดินตามมารตามรอยมารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมันเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้เป็นพุทธบริษัทสมบูรณ์ที่สุดเพราะการตามรอยพระพุทธองค์มันตามรอยพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์จนคุยโตฉันอยากมีนิพพานเมื่อไรก็ได้
ก่อนนี้มันรู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้อยากจะมีนิพพานคือเย็นเมื่อไรก็ได้ฉันเก่งจนหายใจทีเดียวเย็นหายใจทีเดียวร้อนออกไปหมดหายใจทีเดียวเย็นเข้ามาเนี่ยคุยโตแล้วฉันมีนิพพานเมื่อไรก็ได้มันเปลี่ยนแปลงกันมากถึงขนาดนี้นี่เรามองกันในแง่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจากคนของมารมากลายเป็นคนของพระจากอยู่กับนรกมากลายเป็นอยู่กับนิพพานเกินสวรรค์ไปซะอีกในสวรรค์ระวังให้ดีผู้ที่มีความรู้ทางธรรมะโดยแท้จริงในท่านนี่แล้วก็เขาเห็นสวรรค์เป็นของเด็กเล่นนะเอ้ยแล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นอีกก็เห็นสวรรค์เป็นของสกปรกเว้ยนี่พูดอย่างนี้โกรธก็โกรธเธอคุณยายคงโกรธแน่สวรรค์เป็นของสกปรกเพราะมันสมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์มันเป็นของหวานของล่อเด็กของเด็กเล่นเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งจนมีนิพพานเป็นเครื่องอยู่จะมีเย็นเย็นเย็นแม้ไม่ใช่นิพพานสูงสุดก็เป็นนิพพานที่รองลงมาเรียกว่านิพพุตินิพพุติเราดับเย็นดับเย็นดับเย็นในบ้านในเรือนก็เป็นครอบครัวที่เย็นทุกคนเป็นคนเย็นอยู่ในครอบครัวที่เย็นเนี่ยเรียกว่าเดินตามพระพุทธอรหันต์นะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การเดินด้วยตีนด้วยเท้าอย่างบุคคลตัวตัวตนคนมันเดินมันจะจิตนะมันเดินที่มาดูในหัวข้อน่าอัศจรรย์ความน่าอัศจรรย์ในการปฏิบัติอานาปานสติด้วยการฝึกทีเดียวหรือมือยิงนกทีเดียวได้มาสองอย่างคือได้สติกับปราณสตินี่มันดึงมาถึงธรรมทั้งหลายที่มาไปพวงอยู่ในสตินี่ก็เรียกว่าได้สติคำเดียวพอได้สติถ้าสิ่งที่สองได้ปราณคือปาณะปาณะอาปาณะอะไรก็ปราณได้สติก็อย่างที่พูดแล้วสติคืออะไรจำเป็นอย่างไรได้สิ่งสูงสุดสำหรับการดำรงชีวิตการมีชีวิตแล้วมันก็ได้อื่นๆที่เนื่องกันเป็นแท้เลยเมื่อได้สตินะดึงมาหมดสติเนี่ยมันจำเป็นที่ว่ามันเป็นที่ดึงมาที่รวบรวมมาประมวลมาซึ่งธรรมะอื่นๆถ้าไม่มีสติมันผิดหมดแหละแม้แต่ปัญญาถ้าขาดสติมันจะทำหน้าที่ไม่ได้หรอกไม่มีอะไรไปเอามาไม่มีการควบคุมปัญญาปัญญาก็จะเลิดเปิดเผยไปหาความฉลาดความเก่งกล้าในทางที่จะเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสไปซะอีกปัญญาจะกลายเป็นกิเลสโพธิจะกลายเป็นกิเลสถ้ามีสติกิเลสกลายเป็นโพธิความรู้ที่รู้ผิดมันกลายเป็นรู้ถูกมีกิเลสกลายเป็นโพธิขาดสติแล้วปัญญาก็จะไม่ให้ผลเพราะว่าสติมันเป็นผู้ใช้ปัญญาควบคุมปัญญาวัตถุทั้งหลายทรัพย์สมบัติพัฒนาฐานบ้านเรือนมันจะกลายเป็นผิดพลาดเป็นที่ตั้งความผิดพลาดยุ่งยากลำบากถ้าไม่มีสติวัตถุมันก็จะกลายเป็นปัญหาภาษาบ้านเรานะ
มีคำพูดของปู่ย่าตายายที่ดีที่สุดที่เข้าใจว่าที่กรุงเทพไม่มีนะก้อนเศร้ากลายเป็นเสือผมได้ยินมาแต่เล็กๆลุงนุ้ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยก้อนเศร้าที่ใช้จุนหม้อหุงข้าวในครัวมันกลายเป็นเสือโทษที่กลายเป็นกิเลสเดือดร้อนเหลือประมาณนะก่อนเศร้านะอยู่กันดีๆแท้ๆนั่งกันอยู่ข้างๆมากลายเป็นเสืออันตรายที่สุดเข้าใจว่าพระคำพูดนี้ที่กรุงเทพไม่มีก่อนเศร้ากลายเป็นเสืออยู่วัตถุก็เป็นพิษไปหมดถ้าไม่มีสติอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็กลายเป็นพิษไปหมดเลยบางทีก็เป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรนี่ก็ยังไม่ไหวเหมือนกันแหละถ้าเป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่มันกลายเป็นพิษมันร้ายกาจอย่างนี้ก็แปลว่าเราได้สตินี้ได้สิ่งที่ประเสริฐที่เลิศที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องป้องกันคุ้มครองที่สำคัญที่สุดคือทำปัญญาให้มีหน้าที่มีประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาจะพลอยเป็นหมันนั่นแม้ว่าเราจะล่วงทุกข์ดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาก็เถอะแต่ถ้าไม่มีสติและปัญญาไม่ได้ทำหน้าที่มีสติมันเลยให้หมดในสิ่งที่ควรจะได้ควรจะมีดึงออกมาดึงออกมารักษาไว้รักษาไว้ใช่ทำงานใช่ทำหน้าที่ด้วยสติคราวนี้ก็มาถึงปราณมันได้สองอย่างคือได้สติและได้ปราณปราณปราณคำนี้ก็ควรจะสนใจปราณเป็นคำโบราณที่มนุษย์รู้จักเริ่มรู้จักปราณเราจะรู้จักปราณกันโดยมากในแง่ว่าลมหายใจแต่เขาเคยรู้จักกันมากกว่านั้นว่ามันเป็นชีวิตเป็นชีวิตสิ่งที่เรียกว่าปราณนี่จะเล็งถึงลมก็ได้เล็งถึงชีวิตก็ได้ขาดปราณก็ขาดชีวิตขาดลมหายใจมันก็ขาดชีวิตแล้วมันมีอะไรลึกลับกว่านั้นคือปราณมันเป็นตัวชีวิตตัวเองก็ได้หรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตก็ได้ในคัมภีร์ของคริสเตียนเห็นปราณเป็นชีวิตคือว่าพอพระเจ้าเอาดินมาปั้นขึ้นเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปผู้ชายคนมนุษย์คนแรกพระเจ้าก็ใส่ปราณลมหายใจเรียกว่าใส่ชีวิตใส่ปราณหายใจใส่ลงไปในชีวิตในก้อนดินหุ่นดินน่ะหุ่นดินก็กลายเป็นชีวิตขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาเอาแต่ความหมายว่าพระปราณน่ะจึงมีชีวิตพระปราณน่ะจึงมีมนุษย์เกิดขึ้นจากก้อนดินมันมาจากก้อนดินโดยการที่มันมีปราณมันก็เลยเป็นก้อนดินที่มีชีวิตมองดูลึกๆ ก็เป็นตัวชีวิตมองดูผิวๆก็เป็นสิ่งเกื้อกูลกับชีวิตใช้คำว่ามันให้เกิดชีวิตแล้วมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตปราณในปราณลมหายใจถ้าคุณเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วนะคุณก็รู้ว่าในลมอากาศน่ะมันมีอะไรวิเศษอยู่อย่างหนึ่ง
ที่เรียกว่าออกซิเจนออกซิเจนขาดออกซิเจนนี่มันจะตายใน30นาทีขาดน้ำกินก็ยังอยู่ได้เป็นหลายชั่วโมงขาดอาหารก็ยังอยู่ในหลายวันนะไม่ได้กินอาหารยังไม่ตายไปได้เป็นวันวันสองสามวันสิขาดน้ำกินก็ยังตายเร็วกว่านั้นแต่ถ้าขาดไอ้ปราณไอ้ออกซิเจนในลมหายใจมันตายใน30นาที10นาที5นาทีก็ได้ไม่ใช่เรื่องนี่ไอ้ลมปราณนี่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ออกซิเจนออกซิเจนเลี้ยงชีวิตจึงมีการจัดการทำให้มีออกซิเจนที่อยู่ที่อาศัยห้องนอนให้มันมีออกซิเจนแล้วมันก็เลี้ยงไว้ได้ห้องที่ไม่มีออกซิเจนพอไม่หรือไม่มีถ้าไปนอนพักเดียวแหละผีอำอาการที่ผีอำมันจะเกิดขึ้นไอ้กุฏิวิปัสสนาแบบเก่าทำแล้วอุดหมดไม่มีแสงไม่มีลมนี่จิตมันหวั่นไหวได้ง่ายมันเกือบจะผีอำอยู่แล้วน้อมนึกไปเพื่ออะไรก็เป็นได้ง่ายปลุกปีติขึ้นได้มหัศจรรย์เลยเพราะมันมีอาการผิดปกติเพราะขาดออกซิเจนเราไม่เอาอย่างนั้นละมีออกซิเจนมันหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่ไหนมีอากาศออกซิเจนดีก็ชื่นใจไปที่ทะเลอากาศดีที่ไหนอากาศดีรู้สึกว่าโอ้สบายอาจจะสบายจริงว่าที่นั่นมันเต็มไปออกซิเจนแม้แต่สัตว์มันก็ยังรู้จักแสวงหาที่ที่มีออกซิเจนต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องการออกซิเจนในบางส่วนบางแง่แล้วมันก็ทำออกซิเจนออกมาด้วย ในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือแร่ธาตุกลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ได้มันคายออกซิเจนออกมาด้วยจนเราก็ได้ต้นไม้จากออกซิเจนมากเหมือนกันแหละในโดยเฉพาะในเวลากลางวันเราร้ายกาจกว่านั้นออกซิเจนมันหล่อเลี้ยงชีวิตแม้แต่ชีวิตของไฟไฟที่ลุกอยู่ได้เทียนก็ดีด้วยไฟอะไรก็ดีที่มันลุกเป็นไฟอยู่ได้เพราะออกซิเจนมันเลี้ยงไว้ขาดออกซิเจนมาเลยมันดับทันทีเอาในมาครอบให้ไฟดับมันก็ดับทันทีเพราะมันขาดออกซิเจนใต้เตาหุงข้าวมันเป็นรูอยู่ข้างล่างให้ออกซิเจนมันเข้าไปหล่อเลี้ยงไฟก็ลุกติดไฟขาดออกซิเจนไฟก็ติดไม่ได้เนี่ยดูทำเล่นกับปราณมันหล่อเลี้ยงชีวิตแม้แต่ชีวิตของไฟนับภาษาอะไรจะไม่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนต้องจัดของตนไว้มนุษย์คนแรกที่รู้จักเรื่องนี้ก็นับว่าเก่งมากอ่ะก็เขาตัดรู้เองรู้จักปราณนับสนใจมากมันทำให้ดีที่สุดค้นคว้าหาวิธีให้ดีที่สุดหายใจอย่างไรดีที่สุดหายใจอย่างไรเรียกไอ้นี่เข้าไปในตัวคนแก่เขาถือกันนักถ้าเวลาใดจมูกหายใจคล่องโล่งก็ถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดจะไปทำอะไรจะไปไหนจะลุกออกจากบ้านจากเรือนไปเขาสังเกตปราณลมหายใจอาจารย์แก่ๆเคร่งครัดในเรื่องนี้มากถ้าลมหายใจมันบอกขัดข้องแล้วก็จะหยุดกระทำหรือหยุดไปด้วยซ้ำไปจะเดินทางไปไหนดีลมหายใจไม่อำนวยหยุดถือเป็นไสยศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่มีความเหมาะสมทางลมหายใจลมหายใจดีมีออกซิเจนดีก็มีกำลังมีเรี่ยวแรงมีแข็งแรงถ้าลมหายใจขัด
เป็นยังไงเป็นนักมวยพอก้าวขึ้นเวทีถ้าลมหายใจขาดก็ยอมแพ้ก่อนดีกว่าปราณมันไม่มีมันไม่พอมันสู้ก็ไม่ได้เรื่องลมหายใจนักเลงกำหนดลมหายใจก็กำหนดมาแต่โบราณปราณดีลมหายใจดีจะก้าวลงจากเรือนก็ทดลองลมหายใจก่อนออกซิเจนไม่พอเมื่อไรก็เป็นลมเมื่อนั้นเป็นลมทำอะไรไม่ได้เวียนหัวชักเลยดิชักเลยต้องมาขาดออกซิเจนในขาดปานที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เราเอามาทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดเขารู้จักกันมาดึกดำบรรพ์ไม่รู้ครั้งไหนก่อนพุทธกาลแต่รู้ในอันดับพอสมควรพอถึงต้องพุทธการพระพุทธเจ้าเอามาปรับปรุงวิเศษสูงสุดเป็นระบบอานาปานสติขึ้นมามองในแง่วิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์เหลือเกินมองในแง่ธรรมะศาสตร์สนามก็สูงสุดเอามาใช้เกื้อกูลแก่การดับกิเลสการดับทุกข์กลายเป็นอาวุธกำจัดทุกข์อย่างยิ่งการบังคับปราณคือบังคับลมหายใจเขาเรียกว่าปราณายามะเป็นวิชากลางๆทางจิตใจคนธรรมดาก็ควรรู้โยคีก็ควรรู้เอาไปปรับปรุงให้เป็นระบบของตนปราณายามะจึงมีการปรับปรุงให้เหมาะสมไปตามลัทธิของตนหมู่คณะของตนแต่ใช้หลักพื้นฐานเดียวกันนะคือการปรับปรุงจัดแจงตกแต่งอะไรก็ตามให้ปราณมันมีประโยชน์ที่สุดเรียกว่าปราณายามะลัทธิไหนในอินเดียก็ใช้ปราณายามะเป็นหลักพื้นฐานแม้แต่ชาวบ้านแม้แต่ประชาชนก็รู้จักปรับปรุงลมหายใจปราณายามะสอนกันไปตามมีตามเกิดแม่กับลูกเด็กๆหายใจอย่างนั้นหายใจอย่างนี้เป็นล้วนจะเป็นปราณายามเมื่อสูงพอก็ใช้ในลัทธิสำนักนั้นสำนักนี้พระพุทธเจ้าปรับปรุงขึ้นเป็นระบบอานาปานสติใช้สูงสุดในพระพุทธศาสนามันเหมาะสำหรับจะใช้อย่างยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งยุ่งเหยิงที่สุดบ้าคลั่งที่สุดและสัมรสายที่สุดโลกแห่งความยุ่งเหยิงที่สุดคือโลกยุคปัจจุบันสับสนไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาระบบปราณายามะที่เรียกว่าอานาปานสติมาใช้สิหายใจทีเดียวความรู้สึกยุ่งยุ่งหายไปหมดเก่งขนาดนั้นหายใจทีเดียวความเย็นเข้ามานี่หมายถึงผู้นั้นประสบความสำเร็จในการทำอานาปานสติอยู่อานาปานสติอยู่ในกำมือมีอำนาจมีอะไรอยู่เนื้ออานาปานสติทำได้อย่างอกอย่างใจนะจะระงับกายสังขารเมื่อไรก็ทำได้จะระงับจิตสังขารเมื่อไรก็ทำได้นะถ้าอย่างนี้เลยหายใจทีเดียวปัดไอ้เลวร้ายไปหมดหายใจทีเดียวเยือกเย็นเข้ามาทันทีนี่ประโยชน์สูงสุดสมควรที่จะมาใช้ในโลกที่แสนจะยุ่งเหยิงระบบที่กลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟมันมีมาแต่ครั้งกระนู้นแต่มันไม่แรงไม่รุนแรงเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ระบบกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟมันยิ่งสูงสุดมันจะเป็นบ้าตายกันอยู่จะหมดแล้วมันต้องเพิ่มโรงพยาบาลประสาทจะไม่รู้จะเพิ่มเป็นอย่างไรแล้วเพิ่มโรงพยาบาลวิกลจริตบ้าโรงพยาบาลบ้าก็เพิ่มกันจะไม่รู้จะเพิ่มเป็นอย่างไรคนกำลังปั่นป่วนแล้วก็เรียกไม่ถูกผมไม่สบายใจอีฉันไม่สบายใจนี่เลยรับคำ
ร่วมทุกข์อย่างนี้มากที่สุดเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรนี่มาถามเรามาหาความรู้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรด้วยถ้อยคำเพียงสองสามคำมันไม่ไหวเพราะคุณไม่รู้อะไรเลยทำผิดไปทั้งหมดทุกอย่างมีความยึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกอย่างเห็นแก่ตัวไปเสียทุกอย่างกลัดกลุ้มไปด้วยโรครักโกรธเกลียดชั่วตื่นเต้นที่ตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทิฏฐิห่วงหึง ทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้ ถ้ามันหลงกามารมณ์บ้ากามารมณ์อย่างนี้ยิ่งเป็นจะเป็นมากเลยหลงความฟุ้งเฟือยฟุ้งเฟือยจะดีจะเด่นจะดังแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็อยู่ด้วยความผิดหวังอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่ด้วยความหวาดผวาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่ทำไมไม่เอาอานาปานสติไปกวาดให้เกลี้ยงไปเลยมันไม่มีนี่มันไม่มีนี่มันไม่มีความรู้เรื่องอานาปานสติแต่ถ้าขี้เล็บจะมันอยากจะเป็นอะไรเป็นเศรษฐีเป็นเทวดาอยากจะอยู่อย่างแข่งกับเทวดาจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองวัดอำนาจวาสนาบารมีสะดวกสบายรู้ราเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบสุขแล้วก็เป็นเกลอกับปราณายามะหรืออานาปานสติร่างกายจะชุ่มชื่นจิตใจจะแจ่มใสนางงามคนนั้นจะชนะนางงามทั้งปวงได้เป็นนางงามจักรวาลได้ง่ายถ้าเขารู้จักให้มีความชุ่มชื่นทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็แจ่มใสมันก็น่าเสน่ห์อยู่ในลึกๆเขาจะรู้จักทำกันหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าถ้ามันรู้จักทำแล้วมันมีหวังชนะเลิศนี่พูดมันเลยขอบเขตไปเลยไหมประโยชน์ของอานาปานสติมันจะไปช้าอย่างนี้ก็ยังได้ไม่อยู่ในโลก ยุคที่บ้าคลั่งที่สุดในโลกก็คือยุคนี้สถิติโรคจิตโรคประสาทเพิ่มขึ้นอย่างน่าหวาดเสียวยังจะเพิ่มแรงกว่านี้อีกถ้ามีใครเป็นเจ้าของโลกเป็นผู้จัดการโลกโดยแท้จริงก็เตรียมทุกคนในโลกฝึกอนาปานสติเกิดแต่องค์การสหประชาชาติไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่สนใจบอกให้ก็ไม่เชื่อยังไม่สามารถที่จะไปช่วยโลกได้ถ้าเราจะทำความเข้าใจกันได้ระหว่างศาสนาใช่คุณธรรมอันนี้การแจกจ่ายแก่ประชาชนให้ประชาชนทุกคนรู้จักควบคุมกิเลสควบคุมอะไรด้วยอานาปานสติน่าจะเป็นโลกที่วิเศษเกินโลกสีอานไปเสียอีกมั้งโลกภาษีอานิเมตใจมีสะดวกสบายนี่จะไม่มีความสงบมั้งนี่จะเป็นนิพพานไปทั้งหมดโลกแห่งมนุษย์ผู้มีลมหายใจอยู่ด้วยนิพพานนี่มันวิเศษสักเท่าไรทุกคนจะต้องอยู่ในโลกอันแสนจะยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นทุกทีเป็นโลกของคนบ้าไม่น่าอยู่จริงๆแต่จะไปเชือดคอตายเสียมันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันเตรียมตัวที่อยู่ในโลกของคนบ้ามากขึ้นทุกทีนี่พกอานาปานสติไว้มากมากขออนุโมทนาด้วยที่ธรรมจารินีทั้งหลายอุตส่าห์มาศึกษาฝึกฝนหาไว้แต่อาจจะยังละเมออยู่ก็ได้ไม่รู้อะไรเท่าไรเพียงไรถ้าว่าทำได้ถูกต้องแท้จริงแล้วคุณจะได้เครื่องมือหรือเครื่องปุ้งป้องกันเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าอะไรช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้ความทุกข์ในโลกบ้านี่มันครอบงำคุณได้แขวนพระเครื่องสัก
ร้อยองค์พันองค์คอหักคุ้มไม่ได้หรอกถ้ามีอานาปานสติอย่างเดียวคุ้มได้คุ้มได้เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคุ้มภัยคุ้มอันตรายคุ้มทุกข์คุ้มอะไรได้หมดและเจริญเจริญเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยคอยสนใจทีแรกมามันน้อยนักคราวหลังๆก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมนั่นก็อย่าทำเล่นๆพอเป็นพิธีมันไม่ใช่ไสยศาสตร์มันเป็นพุทธศาสตร์อย่าทำอานาปานสติอย่างไสยศาสตร์โดยคิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองป้องกันจะให้รวยให้สวยโดยวิธีไสยศาสตร์นั้นมันไม่ได้ละก็บอกว่ามันก็มีเหมือนกันกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเพราะความโง่ของคนที่มันเป็นทาสของกิเลสมันก็มาทำอานาปานสติอย่างไสยศาสตร์มันจะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์กระทั่งมันจะเหาะได้จะดำดินได้อะไรได้มันก็มีเหมือนกันมาทำอานาปานสติอย่างนี้แล้วก็เป็นบ้า มันก็บ้าอานาปาบ้าอานาปานี่ก็เคยหนาหูเมื่อก่อนนี่มันเคยหนาหูแล้วก็ไม่กล้าใครก็จะกล้าทำกันก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาฟื้นฟูขึ้นมาอีกกันในระบบที่ถูกต้องไม่เป็นบ้าถ้าคุณไปจัดไปทำมันให้เป็นไสยศาสตร์เป็นทางแง่คลังศักดิ์สิทธิ์บ้าเป็นบ้านะมีคนเล่าให้ฟังว่าทันที่เขาเห็นนี่ทันเห็นนี่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันฝึกอานาปาเพื่อจะเหาะได้เท่านั้นแหละแต่มันคิดว่ามันเสร็จแล้วมันเหาะได้มันเปิดประตูหน้าต่างแล้วมันกระโดดออกไปจะเหาะมันก็พลัดไปนอนจุกเกือบตายอยู่ที่ตรงนั้นมันเหาะไม่ได้นี่มันทำเป็นไสยศาสตร์อย่างนี้มันไม่ไหวมันจะติดปีกติดอะไรมันก็เหาะไม่ได้ทำอย่างนี้ทำไม่ได้แต่ถ้ามันจะเหาะได้มันจิตนู่นมันเหาะไปมันเหาะไปเนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์เนื้อโลกบ้าบ้าบอนี่ออกไปจากโลกบ้าบ้าบอนี่ไปอยู่ในโลกุตตระโลกที่ไม่มีกิเลสมันเป็นนิพพานเย็นนี่เหาะอย่างนี้ดีกว่าเหาะไปจากกิเลสเหาะไปจากโลกแห่งกิเลสโลกที่ยุ่งเหยิงสกปรกไปอยู่ในโลกที่สะอาดสว่างสงบเยือกเย็นนั่นดีกว่าเคยเป็นไสยศาสตร์มาแต่โบราณกันไม่โบราณพูดเขาก็ใช้มันง่ายๆในไสยศาสตร์มันแตกแขนงออกไปเพราะกิเลสของคนเขาก็ทำให้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์มาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์ก็พวกหนึ่งอย่าไปว่ากันเลยมันเป็นความรู้ในขั้นที่แรกมีแรกพบแรกอะไรมันก็เป็นทำจิตตภาวนาเพื่อไสยศาสตร์มันก็เกิดขึ้นในแง่หนึ่งเป็นเรื่องทิพย์เป็นเรื่องทิพย์เป็นเรื่องอิทธิเรื่องปาฏิหาริย์ก็ไปแต่เราไม่ต้องการเพราะมันดับทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้อย่าไปเอากับมันเลยแต่มันก็เคยเป็นมาแล้วในหมู่บุคคลที่เขานิยมกันไม่ระบบปราณายามอานาปานสติแบบนู้นๆมันก็เป็นไสยศาสตร์ขึ้นมาแล้วมันทั้งนั้นแหละมันเลิกเสียมันก็ถูกต้องมันก็กลายมาเป็นเรื่องที่ถูกต้องไสยศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนตื่นคนหลับก็ใช้ธรรมะอย่างคนตื่นก็ใช้ธรรมะอย่างไม่ใช่อย่างคนหลับก็เป็นไสยศาสตร์ใช่อย่างคนตื่นก็เป็นวิทยาศาสตร์เรื่องปราณายามอานาปานสตินี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติเคยใช้ผิดเป็นไสยศาสตร์ก็ค่อยๆใช้ถูกใช้ถูกมากลายเป็นวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์สูงสุด
สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์มันก็ดับทุกข์ได้จริงพุทธศาสนาของเราที่ถูกต้องมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์จงมุ่งหมายที่จะให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีกระทำวิธีการกระทำที่ถูกต้องไม่ใช่พิธีทำอย่างละเมอเพ้อฝันปฏิบัติตามอานาปานสติทั้ง16ขั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้จริงคุณจะเห็นโอ้มันเทคนิคยิ่งกว่าเทคนิคใดๆในโลกมันเต็มไปด้วยเทคนิคตั้งแต่ต้นจนปลายนั่นวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ทั้ง16ขั้นเป็นเรื่องทางกายทางลมหายใจทางวัตถุมาก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นทางจิตนี่ก็เปลี่ยนเป็นทางสติปัญญาทางวิญญาณทางสติปัญญาสูงสุดเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งทางวัตถุทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสติปัญญานะอานาปานสติไม่ใช่เล่นเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าเทคนิคภาษาไทยก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกว่าเคล็ดถ้าเรียกว่าเคล็ดกลายเป็นของเด็กเล่นไปเสียอีกผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอย่างดีที่สุดในบ้านนี้เรียกว่าอุปายะเครื่องเข้าไปหาความสำเร็จเรียกอุปายะคำนี้พอที่จะเทียบกันได้คำว่าเทคนิคของฝรั่งของคำสากลมันเต็มไปด้วยเทคนิคไม่มีเทคนิคก็ไม่สำเร็จแล้วก็มีเทคนิคคือวิชาการใช้เทคนิคเป็นความรู้เทคนิคเป็นการกระทำมีทั้งเทคนิคมันก็สมบูรณ์ในวิชาและจรณะวิชาเป็นเทคนิคจรณะเป็นเทคนิคในการปฏิบัติอานาปานสติกว่าจะจบจะสิ้นมันมีทั้งเทคนิคเลยสำเร็จมีความเป็นวิทยาศาสตร์พอเราพูดพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์นักปราชญ์ผู้มีปริญญาเมืองนอกบางคนโอ้ถ้าอย่างนั้นเคมีฟิสิกส์ก็เป็นพุทธศาสนาในชาติโง่มันโง่ถึงขนาดนั้นไม่มีปริญญามาเมืองนอกเพราะว่าพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์มันก็ฟิสิกส์กับเคมีมันเป็นพุทธศาสนาเป็นได้ถึงอย่างนี้นะคิดดูอย่าไปออกชื่อว่าใครแต่บอกให้รู้ผมมันเคยถูกคัดค้านอย่างนี้ถูกด่าถูกคัดค้านมามากมายอย่างนี้ขอให้จำไว้เถอะนี่ก็ไปพิสูจน์ดูเถิดพุทธศาสนาจะเป็นยอดวิทยาศาสตร์มันจัดการกับทุกสิ่งที่ควรจัดในลักษณะที่ควรจัดเพื่อประโยชน์แท้จริงที่ควรจะได้ไม่บ้าบอๆพุ่งเพ้อมันเท่าที่ถูกที่ควรที่จะดับทุกข์ได้จริงเนี่ยมันเป็นเทคนิคทั้งความรู้เทคนิคทั้งการปฏิบัติเทคนิคทั้งผลของการปฏิบัติมันน่าพอใจมันน่าชื่นใจอย่างนี้พุทธศาสนาไม่ใช่ไสยศาสตร์จะช่วยกำจัดไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เป็นสมบัติเดิมลูกเด็กๆพอคลอดมาจากไหนจากท้องแม่มาประสบโลกนี่ก็ในรูปไสยศาสตร์ทั้งนั้นนะถ้าเด็กมันไม่มีปัญญาที่รู้กว่านั้นไอ้ผู้ใหญ่ก็สอนให้กลัวสอนให้คิดไปในแง่ของไสยศาสตร์หวังพึ่งผู้อื่นไปทั้งนั้นเล่านิทานวันก่อนว่าไอ้เด็กออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็ไปคบโจรคบมิจฉาทิฏฐิกิเลสนั่นคบโจรนั่นนั่นศิลปศาสตร์เต็มตัวตั้งต้นเป็นศิลปศาสตร์นั่นมันก็เอาไปทางผิดทำเป็นโจรอย่างโจรแล้วมันถูกกัดด้วยความทุกข์อย่างเจ็บปวดต้องค่อยกลับตัวศิลปศาสตร์จะค่อยกลายเป็นพุทธศาสตร์ในชีวิตของมนุษย์เราในลักษณะอย่างนี้ถ้าอยากให้กลับเร็วๆกลับอย่างดีกลับมีผลจริงๆแล้วก็รีบศึกษาวิทยาศาสตร์ระบบใหญ่สูงสุดในพระพุทธศาสนา
คืออานาปานสตินี้จะบอกว่ามีอานิสงส์บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่แต่มันมีประโยชน์แม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายยังไม่ต้องการให้นิพพานสูงสุดเรื่องเหนือโลกจะอยู่ต่อสู้อยู่ในโลกมันก็ได้ผลดีจะอยู่เนื้อโลกซะเลยมันก็ได้อานิสงส์แล้วที่มันดีกว่านั้นอีกก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อความที่น่าสนใจประทับใจเป็นใจความว่าการตรัสรู้ของพระองค์นั้นมากมายเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงทั้งโลกคิดดูเท่าไหร่แต่ที่ฉันมาสอนพวกเธอเนี่ยเท่ากับใบไม้กับมือเดียวใบไม้กับมือเดียวมันน้อยนะแต่มันเข้มข้นเหลือประมาณนั้นวิเศษเหลือประมาณนะใบไม้กับมือดีถ้าให้ระบุถ้าเป็นใบไม้กับมือเดียวแล้วไม่มีอะไรที่จะกำมือเดียวเท่ากับอานาปานสติโดยปริมาณมันเท่ากับใบไม้กับมือเดียวแต่มันเข้มข้นเป็นเพชรเป็นพลอยธรรมะกับมือเดียวธรรมะกับมือเดียวเนี่ยมันผมไม่เคยชอบอ่ะที่เขาตั้งให้เป็นธรรมโกสาจารย์เป็นคลังธรรมะเนี่ยมันมากนักผมต้องการกับมือเดียวนั่นแหละนี่ธรรมโกสาจารย์เรามีคลังมียุ่งมีจางของธรรมะเนี่ยมันมากเกินไปชื่อก่อนๆยังเข้าทีกว่าชื่อเดี๋ยวนี้เป็นลักษณะใบไม้กับมือเดียวอยู่มากเราต้องการใบไม้กับมือเดียวแก้ปัญหาได้หมดเข้มข้นเป็นเพชรมีค่าเหมือนกับเพชรนะครับตัดกิเลสทั้งหลายแล้วก็อานาปานสติใบไม้กับมือเดียวสะดวกที่เอาไปไหนมาไหนได้อยู่กันเนื้อกับตัวเราก็เป็นใบไม้กับมือเดียวใบไม้ทั้งป่านั้นไม่ไหวเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันไม่มีขอบเขตมันก็เป็นทั้งป่าแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด เราไม่ต้องเรียนหมดแม้แต่พระไตรปิฎกก็มันยังไม่ใช่กำมือเดียวเลือกเอามาแต่กำมือเดียวแท้ๆก็คือระบบอานาปานสติประเสริฐ เป็นของที่กระชับรัดอยู่กับเนื้อกับตัวได้เหมือนกระเป๋าผิวติดตัว ไม่เท่าภูเขาเหล่ากาอะไรอานาปานสติในแง่ของธรรมะในแง่พิเศษอันนั้นก็ยังมีอีกมากจะมีผลดีอย่างในจักรถาอธิบายชั้นหลังเช่นคำพีวิสุทธิมรรคเนี่ยก็เล่าเรื่องว่าภิกษุผู้มีอานาปานสติชำนาญในการหายใจจนรู้ว่าจะตายจะดับจิตจิตระมัคคจิตดวงสุดท้ายด้วยการหายใจครั้งนี้เขากำหนดได้ต้องเขาศึกษามาเชี่ยวชาญตลอดเวลาแล้วพระเถระผู้เชี่ยวชาญอนาปานสตินี้ก็จะตายดับจิตเป็นลักษณะที่สั่งสอนที่ดีที่สุดหรือประกาศพระศาสนาดีที่สุดด้วยผลของอนาปานสติมันก็ลงไปเดินที่สนามหญ้าเดินอย่างมีสติที่สอนให้เดินนี่ก็ให้ลูกศิษย์รออยู่ที่ตรงจุดกลางสนามหญ้าท่านเดินไปสุดสนามหญ้าฝ่ายโน้นก็เดินกลับไปสุดสนามหญ้าฝ่ายนี้เดินพอมาถึงจุดกลางนั้นท่านกำหนดไว้พอดีกับการหายใจครั้งสุดท้ายท่านก็ดับจิตตรงที่ยืนอยู่กลางสนามหญ้าตรงจุดที่ลูกศิษย์คอยรับประคองร่างไม่ล้มลงไปพิเศษเท่าไรนี่พิเศษของพิเศษนอกเหนือไปจากความจำเป็นก็ยังทำได้อย่างนี้ที่ผมก็เดาเองไม่ใช่เดามีเหตุผลที่จะเดานะคาดกันเองว่า
ถ้ามีอานาปานสติโดยแท้จริงแล้วจะบังคับได้แม้ในทางวัตถุคือตายแล้วจะไม่เน่าตายแล้วจะไม่เน่าก็ให้ตายลงไปด้วยอานาปานสติดับกายสังขารดับวจีสังขารตอนที่ดับกายสังขารดับวจีสังขารจริงๆจะเชื่อว่าตายแล้วกายไม่เน่าอาจารย์สวดของผมอาจารย์ประหลัดทุ่มนี่ขอออกชื่อหน่อยสรรเสริญพระคุณของท่านอยู่ที่คุ้มเลี้ยงตายแล้วเป็นอาจารย์สวดของผมท่านก็มีความรู้อย่างนี้มีการรู้วิธีการหายใจหายใจแบบที่ท่านศึกษาฝึกฝนมาหายใจออกหมดหรือทำอย่างนี้ผมเป็นเด็กเกินไปจำไม่ค่อยจะได้แล้วมึงรู้เถอะว่าตายแล้วไม่เน่าแล้วก็ปรากฏว่าร่างกายของท่านเป็นอย่างนั้นจริงตายแล้วไม่เน่าอาจารย์คนนี้บังคับได้โดยวิธีการหายใจตามแบบของท่านจะเป็นอาปาอานาปานสติแบบดับกายสังขารแบบดับจิตสังขารหรือไม่ผมก็ไม่ทราบหรอกเพราะผมไม่มีความรู้ผมเป็นเด็กๆเอาละขอขัดวาดขัดความหวังไว้ก่อนว่าทำอานาปานสติให้คล่องแคล่วชำนาญที่สุดแล้วพอจะตายตายโดยอานาปานสติในขั้นที่ดับกายสังขารดับจิตสังขารเชื่อว่าจะไม่เน่าแล้วพอกันทีมันจะเพ้อแล้วจะเพ้อแล้วพอกันทีมันจะออกไปนอกขอบเขตหักแล้วไกลก็บอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาอันนี้ต้องยึดติดการบรรยายมันหนึ่งชั่วโมงเต็มสรุปความว่าอานาปานสติจะเป็นที่พึ่งสารพัดนึกในทางโลกในทางธรรมทุกอย่างทุกประการค้นขวายให้ชำนาญให้คล่องแคล่วให้ชำนาญให้เป็นคู่ชีวิตคู่มือคู่ใจคู่ชีวิตเถิดไปเสียหลายเป็นธรรมะกับมือเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกอานาปานสติขอสรุปผลของอานาปานสติคือการบรรยายเรื่องอานาปานสติว่าอย่างนี้ในเวลานี้ขอยุติการบรรยายและขอปิดประชุม